คุยข้อเจาะข่าวช่วงที่4นะครับไปดูหนังสือที่มีการรวบรวมนะครับพระพุทธรูปคู่แผ่นดินเอาไว้เนี่ย108รูป108องค์นะฮะความจริงก็มีเยอะกว่านี้เพียงแต่ว่าทางกรมการศาสนาเนี่ยครับก็รวบรวมเอาไว้เป็นเบื้องต้นหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีคุณค่าอย่างยิ่งมีความสวยสดงดงามมากแล้วมีทั้งเรื่องราวมีทั้งประวัติมีทั้งตำนานเพราะบางบางบาง,บาง,บางรูปบางองค์เนี่ยก็เรียกได้ว่ามมีความชัดเจนก็ เอาไปเรื่องของตํำนานก็แล้วกันนะครับคือไม่ต้องซื้อหาก็ได้พี่หลานพี่เปี๊ยผาเข้าไปโหลดได้นะครับในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ www.m นะครับแล้วก็ขีดตัวกลางนะครับ culture culture ที่แปลว่าวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ go t h นะครับหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์ของอกรมการาศาสนานะครับ www.dra.go.th นะครับ www.dra a g o t h เป็นหนังสือว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่กรมการจะกรมการาศาสนานะครับจัดพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ประวัติความสําคัญของพรพุทธรูปนะครับซึ่งมีอยู่มากมายในบ้านเรานะครับพพุทธรูปคู่แผ่นดินที่ปรากฏทั่วทุกปุยภาคของประเทศไทยนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของพรพุทธรูปแล้วยัยงสอดแทรกไว้ด้วยศิลปะศิลปกรรมนะครับหลากหลายมาก รวมไปจนกระทั่งถึงสถาปัตย์นะฮะเพราะว่าการสร้างภพธรูปเนี่ยพี่หลานพี่เพ่ฮะมันมีหลากหลายยุคสมัยมากตั้งแต่สมัยธราวดีนะฮะสมัยศรีวิชัยสมัยลบบุรีสมัยเชียงแสนสมัยล้านนาสมัยสุโขทัยสมัยพระนยุธยาแล้วก็รัตนโกสินทร์นะฮะคือมันมีหลากหลายมากแล้วก็แต่ละสมัยเขาจะมีเขาจะมีเอกลักษณ์เขามีสิ่งที่แสดงให้เห็นนะครับว่านี่เป็นศิลปะนะครับ เป็นสถาปัตย์นะครับในยุคสมัยไหนเบื้องต้นเนี่ยเลือกมานะครับพระพุทธรูปสําคัญเลือกมา1น8่องค์นะฮะปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบเข้าไปดูได้ผมยกตัวอย่างก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคือพระพุทธรูปเนี่ยแต่ละยุคแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีความความน่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติความเป็นมาหรือที่มานะฮะ อย่างเช่นเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับมีพระพุทธรูปชื่อว่าพระเจ้าแข้งคมพี่ลานพี่แป๊บฮะไม่ใช่นักบวยนะครับออพระเจ้าแข้งคมนะครับอาจจะภาพอาจจะขึ้นไม่ทันนะเพราะว่ามันมีจํานวนเยอะมากพระพระเจ้าแข้งคมเนี่ยหรือพระป่าตาน้อยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอ,อ,องค์หนึ่งของล้านนาก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนะครับที่ ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระวิหารวัดสีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับชื่อว่าพระพระเจ้าแข้งขมคำว่าพระเจ้าแข้งขมเนี่ยมาจากไหนมาจากตรงนี้เลยครับคือถ้าเห็นภาพเนี่ยจะเห็นนะครับเขาบอกว่าพระเจ้าแข้งขมเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะครับประทับขัดสมาธินะฮะขนาดใหญ่หล่อด้วยสำริดลงรักปิดทองที่สำคัญท่านเนี่ยครับพระรัศมีเนี่ย สังคาติเป็นแผ่นขนาดใหญ่ยาวลงมาจากาพระน,นาพินะฮะบอกว่าในส่วนของพระหัตถ์ขวาวางอยู่ที่กึ่งกลางของพระชงพระชงก็คือหน้าแข้งนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือหน้าแข้ง,ของ,ข,องของท่านเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านนะครับหน้าแข้งเนี่ยหน,น้าแข้งของท่านมีลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นสันคมเห็นได้ชัดก็เลยการเป็ทีมาของพระเจ้าแข้งคมไงพี่หลา คือมันเป็นสันให้เห็นเลยนะครับคือปกติแข้งคนเนี่ยมันจะไม่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 เป็นเหลี่ยมไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นสันให้เห็นแล้าแข้งแข้งคนนี่คอนคนใช่ไหมแข้งคมคมที่แปลว่ามขคลอยแข้งคมคะครับแข้งคมนะฮะอันนี้ก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับอีกอีกองหนึ่งนะฮะพระเจ้าแสนแสนแสนแท่นะครับพระเจ้าแสนแท่เนี่ยก็เป็น พระพุทธรูปนะครับศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมืองอยู่ที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะฮะที่ชื่อพระเจ้าแสนแท่เนี่ยเพราะว่าอะไรพระเจ้าแสนแซ่เนี่ยก็ต้องไปดูตำนานนะฮะเขาบอกว่าน่าจะมีอายุราวหนึ่งพันปีมาแล้วนามของพระพุทธรูปพระแสนแซ่เนี่ยเนื่องจากพระพุทธรูปองค์นี้หล่อเป็นชินช้นชิ้นครับพี่หลานพี่เปี๊ยกครับตอนนี้หล่อหล่อเป็นชิ้นชิ้นแล้วนํามาประกอบเข้าด้วยกันเวลาประกอบเนี่ยต้องใช้แท่หรือว่าที่เรียกว่าเขาเรียกว่าสลักสอด สลักสอดไว้นะครับให้กระชับแน่นมั่นคงเพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายในภาพนี้แหละครับพระเจ้าแสนแซ่นี่ฮะพระเจ้าแสนแส่ฮเนี่ครับที่วัดไหนครับมีคุณอันนี้อยู่ที่เด่นชัยจังหวัดแพร่ฮะคือมีส่วนประกอบใช้ใช้สลักคือพระพุทธรูปไม่ได้ใช้ตะปูตีนะครับแล้วก็นี่เป็นใกล้ๆกับเป็นภูิปัญญาชาวบ้านในการที่จะทําให้ทาทาจากไม้เหรอก็ส่วนประกอบนี่ถ้าเป็นสลักนี่มัน อง์พริปฏิมาพระพุทธรูปคู่แผ่นดิน,นอืมอ้วันนี้น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของอพระพุทธรูปนะครับซึ่งไปโหลดโหลดได้เลย,เยใช่ไปโหลดได้เลยฮะเราไปหาซื้อที่ไหนหนังสือเนี่ยถ้าถ้าไม่โหลดเนี่ยถ้าอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยหนังสือนี่ก็เข้าใจว่าเดี๋ยวจะจัดผพบอกมานะครับแต่ว่านักขณะนี้เนี่ยมีการเปิดตัวไปแล้วเมื่อวาน เข้าใจว่าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเข้าใจว่าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วสนุนราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไรแต่ว่าถ้าใครจะซื้อเก็บไว้ก็โอ้หสูงคุณค่าแต่ถ้าไม่สามารถจะซื้อได้หรือใจร้อนนะครับก็อย่างที่เรียนไว้เข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงของกรมการศาสนานะครับก็จะได้เรื่องราวนะครับแล้วก็ภาพสวยๆไว้ศึกษาไว้บูชานะฮะนี่ของเพิครับพุทธศาสนาทนายกเขียนคำนำเองใช่ครับคือง่ายๆคือถ้าเรา มีหนังสือนี้เป็นคู่มือนี่ต่อไปเนี่ยเรามุ่งไปเลยจะไปกราบพระรูปนี้แหละนะพระนี้แหละนะไปพระเจ้าก้าเอะไรเี่ก้าตื้อนี่อยู่ที่อยู่ที่วัดสนดอกฮะอันนี้วัดสนดอกที่ที่มีปัญหาขอดูแล้วอดูแล้วน่าเลื่อมใสหรือถูกครับถูกจริตเราประทานโทษนะภาพสวยมากนะครับเนี่ยที่เปิดดูเนี่ยโอ้โหต้องต้องหาซื้อไว้เป็นเจ้าของจะได้ไปตะเวนดูภาพโดยเฉพาะที่เชียงใหม่นี่มีพระน่าสนใจหลายวัดพระศักยาสิงนะฮะอ๋อาล้วฮะ ก็เป็น,ปตตนข่าวดีๆที่นํามาบอกก่ากับท่านผู้ชมนะฮะในส่วนของปัตตานีวันนี้ครับจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีทั้งหมดส0ิบท่านแล้วก็สามสิบท่านเนี่ยก็จะเลือกประธานมาหนึ่งท่านก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีท่านประธานคนปัจจุบันนะครับภาพบนซ้ายสุดครับแวดือละแมมาบิงจิท่านนี้ก็เป็นประธานมาเมื่อห้าปีที่แล้วแล้ววันเที่ยวนี้ก็มา ลงเลือกตั้งด้วยส่วนท่านนี้นะครับก็ถูกมองว่าน่าจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่ว่าในการลงรับเลือกตั้งเป็นประธานเนี่ยไม่ใช่เลือกประธานนะครับท่านผู้ชมคือเป็นการเลือกคณะกรรมการวอด,ดูรแมนมาพิงจีเนี่ยเสนอกรรมการทั้งหมดอีก29ท่านรวมตัวท่านเป็น30ท่านถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็คืออิมามของแต่ละมัสยิดนะครับในจังหวัดปัตตานีเนี่ยเข้าใจว่ามีน่าจะมี660ครับมัสยิดก็คือมี660อิหม่มาม ที่จะมาเลือกคณะกรรมการ30ท่านอีกทีมงานหนึ่งครับก็จะเป็นอาหมัดโตมิงนะครับแล้วก็มีอาหมัดในภาพซ้ายมือนะครับอาหมัดโตมิงที่3จากขวาจากซ้ายนะครับอับดุลวาฮับอับดุลวาฮับท่านนี้เป็นอดีตประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีกเก่าแล้วท่านสุดท้ายขวามือครับคืออัสมินโตมีนาเป็นบุตรชายอาของคุณอาหมินโตมีนานะครับพี่ชายของคุนเด่นโตมีนา ซึ่งคุณคุณอามินโตมีนาเนี่ยเคยถูกข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้นำา i n เอ็นของเกรสแล้วก็ท่านเสียชีวิตที่ฝั่งทางมาเลเซียนะครับสี่ท่านนี้นะครับในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วสมัยที่แล้วเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกับแวดิรแมามาบิงจีครับแต่ว่าพอมาการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยปรากฏว่าแยกทีมออกมาแล้วก็ในในทีมของอ,อ,อามัดโตมีนะครับรูปสี่ท่านนั้นเนี่ยนะครับ ยังไม่มีการประกาศว่าใครในกลุ่มเนี่ยถ้าชนะแล้วจะเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีอาอับดุลวาฮับอับดุลวาฮับเนี่ยท่านก็มีอายุน่าจะ70กลางๆนะครับก็สุขภาพจะมีปัญหาส่วนคนที่สองจากซ้ายครับอาหมามัดกาแมแวมูโซเป็นผู้นำศาสนาเป็นคนรุ่นใหม่ครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกมองว่าอาจจะขึ้นเป็น ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีแต่ว่าตัวเตงที่มีการพูดกันเนี่ยก็จะเป็นอมัดโตมิงนะครับซ้ายมือซึ่งปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่บริหารงานโดยคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีมีเรื่องที่น่าสนใจก็คือเราเคยคุยกันนะครับในรายการคุยข้อเจาะข่าวนะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยมีการรอบสังหารอุสตาดดาลีนะครับหรืออาแวต์โตสตูเนี่ยนะครับอาแวต์โตสตูเนี่ย เป็นผู้นำศาสนาแล้วเคยร่วมงานกับ BIN ครับ mm hmm. ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสนิทสนมอย่างมากกับผู้นำบอ็นคนปัจจุบันในภาพนี้ก็คือท่านอเวลโตสตูนะครับ mm hmm. ท่านเคยอยู่ BIN เคยทำงานกับผู้นำบร n แล้วก็ออกมานะครับออกมาอยู่กับ mm hmm. คือก็คือยุติการเคลื่อนไหวนะครับ mm hmm. ในในส่วนของ b i ีนแล้วก็มาอยู่กับภาครัฐ mm hmm. ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยท่านอแวลโตสตูเนี่ย เป็นผู้นําศาสนาที่ได้รับการยอมรับในพื้นที่อย่างมากนะครับที่สําคัญครับอัลแบรตตสตูเนี่ยทำงานการเมืองนะครับกับภาคกับรัฐบาลรวมถึงวาดิลาแมน์มาร์ิงจิทั้งสองท่านเนี่ยก็จับมือกันนะครับแล้วก็ทํางานในส่วนของภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ผลักดันในส่วนของนาพา,าพาคนกลับบ้านกลุ่มคนก่อความไม่สงบที่ไปอยู่มาเลเซียเนี่ยต้องการจะกลับมาเนี่ย ก็มีโครงการตั้งแต่สมัยช่วงพลเอกอุดมชัยธรรมสาโลลัดนะครับสมัยที่เป็นแม่ทัพภาคสีก็ทํางานร่วมกันกับทั้งอาแวมามิงจีแล้วก็อาแวต่อสตูเอาแวต่อสตูเนี่ยถูกสังหารเมื่อเดือนมิถุนายนปี60ครับตอนที่โดนยังสังหารนะครับโดนสังหารในในบ้านพักขณะที่ละหมาดนะครับเดินออกมาเนี่ยก็มีคนายเห้าคนพร้อมอาวุธปืนเนี่ยเข้าไปกราดยิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วก็หลังเหตุการณ์ครั้งนั้นครับ มีการวิเคราะห์ว่าเป็นการกระทำของ BIN แล้วก็เป็นการตัดกำลังของแวเดรแมรมาเมงจีเพราะว่าแวร์ต้องศัตรูเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการที่จะหาเสียงให้กับแวเดรแมรมาเมงจีที่วันนี้ครับก็จะทราบครับว่าจะได้รับการเลือกตั้งจากทีมงานทั้งหมดนี้หรือไม่แต่ว่าในในทีมงานที่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงอย่าเพิ่งขึ้นนะครับซ้ายสุดภาพบนนะครับก็คือภาพของอ,อ,อับดุลวาฮับอับดุลวาฮับครับ ที่เป็นประธานคณะกรกรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีเก่านะครับเคยทํางานอย่างใกล้ชิดกับแวดอลแมนมัมมิงจิมาครั้งนี้แยกตัวออกมาแล้วก็ประกาศคนที่คนแรกนะครับแถวกลางแถวบนสุดนะครับก็คือท่านอามัดโตมิงคนนี้ก็ถูกมองว่าจะเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีคนใหม่สองท่านนี้แหละครับคนใดคนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นแต่ว่าไม่มีการประกาศมา,มาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการ วันนี้เข้าใจว่าจะมีการเลือกตั้งกันที่คณะกรรมการอธิษฐาษครับจะมีการเลือกตั้งที่อ,อบจอจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็จะมีอิหม่ามจาก600กว่ามัส,สย,ยิดนะครับมามาฟังคาชี้แจงแล้วก็รวมถึงผู้นําของแต่ละกลุ่มแวรเดอรแมแมาเิ็จีเท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยก็ถูกมองว่าน่าจะยังเป็นเต็งหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลายอย่างที่เรียนตอนแรกครับการเลือกนี่ ไม่ใช่เลือกประธานแต่เป็นการเลือกคณะทํางานซึ่งวันนี้นอกจากปัตตานีแล้วนะครับในภาพนะครับคนคนซ้ายที่เอามือจับแว่นตาเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดดาราีิว่าส่วนคนกลางนี่ก็คือมะามิงจิแล้วก็สายสายวันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีความชัดเจนว่าใครที่จะได้ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานีคนใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่จับตามองครับก็ฝ่ายความมั่นคงก็มองนะครับเพราะว่าอีกคือคือการต่อสู้วันนี้ เป็นการต่อสู้กันของคนกลุ่มที่เคยเป็นพนันธมิตรกันแต่ว่าไม่ทราบด้วยเหตุผลคนใดนะครับแยกตัวออกมาจากวาด์เดลลามะบิงจีก็เลยทําให้มองว่าทีมของวาด์เดลลามาบิงจีเนี่ยอาจจะอ่อนลงมัสยิดหมายว่าผู้นําอิหมามแต่ละมัสยิดอาจจะมาเทเสียงให้กับทางอีกซีกหนึ่งหรือไม่ครับวันนี้ก็ยังมีความชัดเจนครับกา,กาเบอร์อยังไงกาเป็นยังไงก็เป็นเป็นเบอร์30 เลขหมายคือง่ายๆก็คือ3มีเบอร์มีเบอร์สามสิบคนแล้วก็เลือกเลอกตามนั้นเลยตามนั้นเลยนะแต่ละคนก็อาจจะมีมีโผอยู่นะครับว่าจะเลือกใครผสมประสานก็ได้นะครับแล้วก็แล้วก็เอาไล่ดู30คนฝ่ายไหนได้มากกว่าฝ่ายนั้นก็คือได้ขึ้นเป็นประธานคณะกรรมการงานอิสลามจังหวัดซึ่งมีความสําคัญมากครับจะต้องทํางานด้านศาสนาแต่ละฝ่ายขึ้นมาเลยใช่ไหมไม่ไม่ใยกสองข้างรวมกันได้ไหม ก็คือเลือกเลือกสองฝ่ายได้คนเลือกเนี่ยสามารถเลือกใครก็ได้เลือกผสมผสานเลือกผสมผสานได้เพราะว่าในนั้นก็มีผู้นําศาสนาที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักแต่หัวขบวนเนี่ยมัมมิงจิอยู่ทีมหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยหัวขบวนก็มีสองคนไม่ชัดเจนก็คือคนซ้ายสุดกับคนที่สามจากซ้ายสองท่านนี้ก็เป็นผู้มีคล้ายๆเลือกสมาชิกอบจคุณมาจากครับแต่ที่น่าสนที่น่าสนใจมากคือคนที่สองจากซ้ายครับท่านนี้เนี่ยถูกมองว่าเป็นนักการศาสนา รุ่นใหม่เลยแล้วคนคนขวาสุดก็คือเป็นบุตรชายของท่านอาบินโตมีนาซึ่งตอนนั้นก็หลบหนีหลบลี้เรื่องสถานการณ์บ้านเมืองเข้าไปอยู่ในเเซียใช่ใชนะผมเคยไปเจอท่านนะครับคุณอาบินโตมีนานีท่านก็บอกท่านไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อรัฐบาลกล่าวหายอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นก็คือต้องหลบหนีอยู่ที่มาเลเซียสมัยก่อน,นมันก็อีกแบบนึงนะบรรยากาศครับก็เดี๋ยวคุยเคาะช่วงค่ำเนี่ยน่าจะมีความคืบหน้าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มเติมในส่วนตอนคุยเคาะช่วงคำไปดูพี่ตูนหน่อยวแม่คุณระจากนะฮะบอาดีฮะไปดูว่าไปถึงไหนแล้วผมอยากรู้ไปกี่ก้าวแล้วนะถึงพันกิโลหรือยังนี่ใกล้ๆยังนะฮะเมื่อเมื่อคืนนี้ก็90 0รอยกว่าแล้วเนี่ยเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วนะฮะครับนี่แหละวันนี้วันนี้วันที่เก9ิกิโลเมตรแล้วนะฮะอีกส1กิโลเมตรอีก10กิโลเมตรนี่ว่ากันตัวเลขกลมๆนะฮะก็จะครบพันกิโลโอโห337้มล้าน เมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหเป็นภาพที่งดงามมากงดงามตรงที่ว่าเป็นบางสะพานโมเดลคุณแฟลซี่หมายว่ามีการจัดระเบียบเรียบร้อยไอ้มาตรการสี่ดอเนี่ยได้ผลเลยนะไม่ดื้อไม่ดึงไม่ดักแล้วก็ไม่อะไรอีกนะไม่ไม่ดัดนะดักดักขวาอ๋อไม่ดักนะแล้วก็อีก้เมื่อวานที่พี่ตูนเนี่ยวิ่งได้นะฮะวิ่งได้ถึง64กิโลเมตรหกิกิโลเมตรครับ ตัวเลขความกว60กิโลเมตรเมื่อวานเป็นสถิติที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ที่วิ่งมาถ้าเทียบกันวันต่อวันนะฮะเทียบกันวันต่อวันในอำเภอนี่ท่านสกรินทุมมาเสนเนี่ยนะในอำเภอบางสะพานเนี่ยโอ้โหบอกพอใจมากนะครับไอ้ศีดอทํางานได้ผลนะครับไม่เซลฟี่ไม่อะไรต่างๆแล้วก็บางสะพานคือเข้าโดรงมาก่อนหน้านี้นะฮะก็วิ่งไปได้ถึง60กิโลเมตรนะฮะวันนี้นี่ก็จะออกวิ่งนะฮะออกออกมาแล้วมีภาพสดมาตั้งแต่ตีห้านะ ก็วันนี้จะมีดารานักร้องนักแสดงมากมายนะฮะนี่ภาพสดครับนี่ภาพสดจากพื้นที่นะฮะคือสองวันที่แล้วก็มีดาราดังๆนะบอยตั้งมวยด้วยมีนักมวยด้วยแล้วก็มีดำด c คอมไปด้วยบัวขาวบัวขาวบัญชาเมฆนสิบโทสมบัติบัญชาเมฆนะเป็นสีสันเลยนะคุณประจักษ์คกาคล้ายๆไปขโมยซีนพี่ตูนเลยมันบัวขาวจะไปขโมยซีนตูนโดยแท้เลยเมื่อวานวันศุกร์นะเขาบอกว่าคนละหมัด เพื่อ11โรงพยาบาลโอ้านี่เข้าแถวกันตบมือกันแบบนี่มีเป็นภาพสวยงามกรมทหารกองทหารแน่นอนแ้่อย่างนี้นะเอาละครับที่ก็เป็นภาพสดๆวันนี้ก็นั่ละครับจะมีดารานะฮะเช่นนะ ฮันเดอะสตาร์เนี่ยผมไม่เคยรู้จักนะขออภัยติ๊กชีโรโอเคนี่ไม่รู้จักฮันเดอะสตาร์โอ้โหนี่ยังไนเนี่ยกูรู้จักชื่อจริงเปล่าไม่รู้จักชื่อจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เรียกกัน่านเดอะสตาร์รู้จักรู้จักดูอยู่ดีเจพรากุ้งวรชาตินะพี่นมนะแล้วก็ยังวันนี้นี่สี่เซตครับสี่เซตนี่ตามโปรแกรมเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดแต่ว่าก็ยังอยู่ยังอยู่ในประจวบเนอะอยู่ประจวบประจวบนะฮะ วันนี้ก็ทะลุพันกิโลแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แล้วเราเหลืออีกสิบกิโลเองนะเราพักกันครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรื่องราวการเสด็จไปเยือนเมียนมาของโป๊ปเนี่ยฮะสตปปาปานี่บ่ายนี้ครับโอ้โหถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ต้รงับตาดูนะครับเดี๋ยวกลับมาครับพี่เป๊ปมีรายเดียดจะนำเสนอพิธมครับ